วิล่านะครับก็เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนนำเข้าของพวกสินค้าที่เกี่ยวกับทางด้านไฟฟ้ากำลังนะครับตัวบริษัทเองเนี่ยจะตั้งมาประมาณ11ปีละแต่ว่าด้วยความเชี่ยวชาญเนี่ยเรามีมาน่าจะประมาณเกือบ20ปีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปในสายวิชาชีพวิศวกรรมตัวบริษัทเนี่ยต้องบอกว่าเรามาอยู่ที่นี่นะครับเป็นที่ที่3นะฮะก็ด้วยการเปลี่ยนแปลงของตัวบริษัทจากเดิมเนี่ยเราเริ่มจากบริษัทที่เป็นบริษัทเล็กๆซึ่งต่อมาเนี่ยด้วยตัวของธุรกิจมันขยายเติบโตมากขึ้นทำให้เรามีการเพิ่มบุคลากรขึ้นมามากขึ้นก็ย้ายไปสู่ที่1ถ้าเราดูเรื่องของฟังก์ชันของการทำงานก่อนจะเห็นได้เลยว่าฟังก์ชันของการทำงานในบางฝ่ายในบางแผนกเนี่ยที่มีความสำคัญหรือว่าจะเน้นเรื่องของข้อมูลที่ต้องปกปิดก็มีการแยกส่วนที่ชัดเจนแล้วก็คนภายนอกไม่สามารถที่จะก้าวก่ายเข้าไปได้แต่ว่าในการทำงานแล้วเนี่ยมันมีการติดต่อซึ่ง อย่างเช่นการเดินเอกสารอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคก็จะเห็นได้ว่าเราปรับเปลี่ยนนะครับได้ฟังก์ชันเนี่ยหลายๆฟังก์ชันในที่เดียวกันอย่างเช่นในห้องที่เป็นห้องสัมมนาเนี่ยเราจะเป็นห้องที่ค่อนข้างที่จะขนาดใหญ่นิดนึงเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ห้องพื้นที่ห้องที่เป็นฟังก์ชันหลักก็คือการสัมมนาการอบรมรวมถึงการประชุมเราเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่สันทนาการซึ่งในนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเล่นเกมต่างๆได้กีฬาบางอย่างได้อย่างเช่นบนชั้นที่15เนี่ยเรามีโต๊ะวิงปองเล่นกันอยู่ในห้องด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทางด้านพวกแบบนะครับซึ่งก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆการใช้งานของเราเนี่ยได้อย่างเต็มที่ของหลอดไฟทั้งตัวของแสงธรรมชาติพวกนี้เนี่ยก็จะมีส่วนของการบาลานซ์ซึ่งกันและกันอย่างที่ห้องทำงานบางห้องเนี่ยตอนเช้าไม่จำเป็นที่ต้องเปิดไฟเลยนะครับเพราะว่ามีแสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาได้อย่างเต็มที่แล้วก็เพียงพอต่อการทำงานตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ช่วยนะครับในการที่จะให้บริษัทนั้นเนี่ยประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เข้ากับเทรนด์ในสมัยนี้อยู่แล้วที่จะมีเรื่องของgreen building เรื่องของการประหยัดพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ตรงนี้เนี่ยได้รับแสงธรรมชาติอย่างเต็มที่ซึ่งมันทำให้พนักงานเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะทำงานแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานมันจะเห็นได้ว่าจากในตัวของบริษัทเนี่ยเราจะใช้โทนสีที่มีความคอนทราสต์กันค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงสีดำนะฮะสีเทานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสะท้อนเห็นถึงความที่มีความกระตือรือร้นในการที่จะทำงานแล้วก็จะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายห้องประชุมใหญ่เนี่ยให้โทนของแสงที่ค่อนข้างจะอบอุ่นแต่ว่ามันมีคอนทราสต์เรื่องของสีที่อยู่ภายในซึ่งใช้สีแดงแบบแดงสดมากซึ่งตรงนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่มีความใกล้ชิดแล้วก็มีเหมือนกับว่ามีแรงผลักดันให้เกิด motivation ในการที่จะแชร์ความคิดต่างๆหรือมี opinion มีความคิดเห็นต่างๆที่มันสามารถที่จะสร้างในสิ่งที่ดีออกมาได้